รักกันก็จริงๆอันนี้ไม่ได้เป็นงานเปิดแบรนด์เป็นทางการนะคะเพราะจริงๆแบรนด์นิชาเราก็มีแฟชั่นโชว์มาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็ครั้งนี้อาจจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีของแบรนด์ก็ว่าได้คือถ้าถามนั้นจะแกล้งทำแบบใช่เวทลุกก็คือถ้าตรงๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากค่ะทั้งทีมงานแล้วก็พี่ๆนักแสดงนางแบบทุกคนอะไรเงี้ยที่มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆคือทุกคนเขาก็เต็มที่มากๆแล้วก็ขอบคุณพี่อาร์ตอารยาด้วยแล้วก็ป้าตือด้วยจริงๆค่ะก็คือรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กที่ตอนนี้ฟังทุกคนก็บอกว่าชอบวันนี้เรามาใน Tropical City ก็คือเป็น Construction บวกกับ Organic ที่มันเป็น Print ทออะไรเงี้ยต่างๆค่ะก็คือผ้าที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นผ้าธรรมชาติ 90% ก็ดีค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะก็ยังพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นทุกๆครั้งค่ะไม่ผมตื่นเต้นตามเลยก็ถ้าพูดถึงนี่เป็นแฟชั่นโชว์ที่เป็นอะไรนะเป็นแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ครั้งแรกที่เป็นโชว์เดี่ยวใช่ไหมจัดแบรนด์เองก็เลยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวันสำคัญเราก็ต้องมาซัพพอร์ตด้วยในซัพพอร์ตก็ถูกเชื่อมีส่วนช่วยยังไงบ้างคือจริงๆก็เหมือนอย่างเมื่อกี้นี้ที่เขาพูดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์เนี่ยเขาก็จะมาแบบเหมือนมาทัวร์ให้ฟังว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างกับคอนเซ็ปต์นี้แล้วรู้สึกว่าแบบมันเวิร์กไหมถ้าเราจะสื่อสารนี้ออกไปซึ่งไอ้คอลเลคชันนี้ต้องยอมรับเลยผมว่ามันลงตัวมากเพราะรอบแรกที่นัทเขาทำที่ L Fashion Week อะคืออันนั้นอะหรูหรากว่าแต่เรากลับรู้สึกว่าอันนี้ใส่ได้ง่ายกว่าเพราะนั้นมันแบบแหวกทุกมุมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยทำเอามันแต่ก็อันนี้เอาประสบการณ์ตัวเองที่เรียนรู้มาทั้งหมด5ปีอะค่ะมานำมาปรับมาใช้พยายามพัฒนาให้ผู้หญิงใส่ได้จริงตื่นเต้นค่ะนี่เขาจะถามผมตลอดเลยว่าแบบต้องตอบยังไงต้องแบบต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยต้องบอกเฮ้ย just เป็นตัวเองก็มีแค่บอกง่ายๆแหละคืออ่ะเราเข้าใจว่าเราอยู่กับสื่อมาแบบหลายปีใช่ไหมเราถึงคุ้นกับตรงนี้แล้วก็ง่ายสุดเราบอกว่าเป็นตัวเองอย่าพยายามที่จะแบบเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นเพราะว่าคนทางบ้านเขาจับได้เมื่อไหร่เขาเริ่มแบบอ๋อฉันรู้สึกว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคนทางบ้านก็จะรู้ว่าแบบดีค่ะเขินไหมคือตอนนี้ก็เขินคือ perfect โอ้นี่เขาตื่นเต้นไงก็เลยต้องตอบแล้วนะก็คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็ด้วยความที่พี่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาคอยแนะนำทั้งแบบหลายๆอย่างทั้งวิธีการคิดในระบบการทำงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นสิ่งดีๆหนักใจอะไรไหมหรอบอกความจริงได้ก็เรื่องที่ผมเคยว่าคือผมอ่ะเป็นคนที่อยู่ตรงนี้มานานแล้วเราคุ้นชินกับการที่เราอยู่ต่อหน้าสื่อแล้วช่วงตอนคบกันแรกก็คุยกันว่าแบบมันคงต้องมีอะไรอย่างนี้นะเขาก็แบบโอ้ยได้ไม่มีปัญหาแต่เราก็บอกว่าเอ้ยมันมากกว่าที่คุณคิดแล้วก็ตอนที่มันเริ่มมีข่าวก็ยอมรับก็ตกใจกันนิดนึงเราก็ต้องคุยกันว่าแบบเฮ้ยอย่าไปคิดมากเลยแล้วก็แค่เป็นตัวเองนะซึ่งพอทุกวันนี้ก็ดีขึ้นก็เริ่มคุ้นขึ้นนะฮะคือพูดตรงๆว่าจริงๆนะเป็นคนทำงานเบื้องหลังนะเป็นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือจริงๆนะก็เจอพบปะพี่ๆสื่อมวลชนบ้างแต่เป็นส่วนใหญ่สายแฟชั่นก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนิดนึงที่อาจจะตอบเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ต้องพูดไปก่อนว่าจะไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงเท่าไรโฟกัสเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะบอกว่าเป็นแฟนเราอะกดดันมาก
จริงๆเขาไปซีแบบง่ายมากสบายไม่ได้กดดันแต่พอโดนแบบถามอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบถามว่าตอนนี้รู้สึกกดดันไหมก็ตอนนี้รู้สึกแต่ถามว่าเป็นแฟนอันดากดดันไหมไม่ก็ไม่สังเกตเมื่อกี้นี้เรายืนกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่ตกมาเราเดินหน้ากันหน่อยเดินก็คือจริงๆถ้าถามนัทเองนัทก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เขาเป็นคนในวงการตรงนี้นัทรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งยังไงก็จะต้องเจอพี่ทราบกันแล้วมาถามอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาคือนัทรู้สึกว่านัทไม่เคยปิดเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วนัทก็แต่นัทรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่เราอาจจะต้องลงรูปคู่กันอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าก็ปล่อยเป็นธรรมชาติก็คือคบกันเหมือนคนปกติอะไรเงี้ยก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าอาจจะโดนโฟกัสขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะคือก็อย่างว่าวันนี้มันเรารู้กันอยู่แล้วว่ายังไงก็หนีไม่รอดแล้วก็เราไม่ได้ปิดอะไรไว้แต่เราแค่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องเปิดในเวลาเดียวกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็มีแบรนด์ของเขาซึ่งถ้าเขาจะเป็นที่รู้จักเพราะว่าเป็นแฟนผมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่ก็ใหม่ๆทั้งในเชิงของแบรนด์นะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็เอาเท่าที่จำเป็นดีกว่าอะไรเงี้ยวันนี้ยังไงเราก็ต้องมาซัพพอร์ตเราก็เลยรู้สึกว่าก็เราก็ใช้โอกาสของนัทเขาเนี่ยงานนัทเนี่ยที่จะแบบก็เนี่ยแหละฮะก็นี่คือเราสองคนแบบปกตินะก็คือไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นพิเศษงานแฟนผมเป็นดีไซเนอร์จัดงานแฟชั่นโชว์ผมก็มาซัพพอร์ตอย่างที่เขาควรต้องทำกันอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะด้วยการมาแฟชั่นโชว์ไม่คือเรื่องอนาคตก็คือส่วนอนาคตเราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับซึ่งมันจะเป็นยังไงก็ผมก็ต้องขออนุญาตเก็บไว้เป็นส่วนของอนาคตไปอะเนาะนี่ไงนี่ชุดนี้เขาทำให้ผมนะปกติเขาไม่ทำปกติเราไม่ทำชุดผู้ชายใช่น่าจะเป็นชุดแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมต้องเอาไปแบบขึ้นหิ้งเลยนะชุดเนี้ยอยากเลยคือนัทอยากแค่ง่ายๆกับสุดตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถามแบบตรงๆคือพี่ก็เห็นว่าแบบแล้วก็ทีมงานเราตั้งใจทำโชว์มาก็อยากจะให้แบบโฟกัสเรื่องนี้มากกว่าแต่ถามว่าเรื่องชุดเขาอะคือเขาเคยรีเควสต์แต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่คือทำไม่ทันปีนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ไงก็ต้องทำให้เดี๋ยวโดนงอนจริงๆเราไม่มีสายใส่อะไรก็ได้เนาะใส่อะไรก็ได้ก็หล่อคือด้วยทรงอ่ะเราคุยกันแล้วว่าอยากได้ชุดหมีอยู่แล้วแล้วก็คือตัวแพทเทิร์นอ่ะชุดอ่ะเราคุยกันจากคอนเซ็ปต์ที่ผมมีแต่เขาก็เอาผ้ามาโชว์อีกทีนึงว่าเราจะขอใช้ผ้าอย่างนี้แล้วก็มีแบบตัดด้วยปกยีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชอบมากมันแบบสไตล์ผมมากคือคิดไกด์ไลน์ให้หมดแล้วก็เปิดแบรนด์ใหม่ของผู้ชายที่ทำงานอ๋อเปิดให้ผมเลยเหรอเปิดเพื่อแบบตัดเสื้อผ้าให้ผมคนเดียวอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ล้นตัวอยู่แล้วเนี่ยถือว่า2ปีที่ผ่านมา2ปีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะพี่ใช่ไหมเป็นแฟนมาพี่เขาก็ดีกันนะคะโอ้เขาแค่ถามว่าแฮปปี้แฮปปี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ